วัสดีครับเพื่อนๆที่ติดตามรับชมรายการล่าง CS ครับวันนี้อยู่ด้วยกันในเกม Amikin Survivor กันอีกหนึ่งครั้งครับผมซึ่งครั้งนี้ผมจะไปทำการครับผมต่อสู้เพื่อเพิ่มระดับของตัวเองนะครับให้มากกว่าเดิมนั่นก็คือการต่อสู้ในโหมดใหม่นั่นเองครับหรือคล้ายๆกับโหมดปีนหอคอยเพื่อไต่ไปถึงจุดสูงสุดเพื่อรับรางวัลที่มากขึ้นครับนี่ฮะตอนนี้เนี่ยผมอยู่อันดับ3นะครับในแรงค์นี้เลยนะเพราะฉะนั้นผมต้องไปต่อสู้เพิ่มเติมครับผมป่ะตอนนี้ผมแต่งตัวมานี่บอกได้เลยว่าชุดเต็มครับปืนเต็มเหมือนเดิมฮะนี่ครับผมชุดเต็มปืนเต็มนะครับแต่ว่าชุดมันก็เริ่มจะพังไปบ้างแล้วนะแต่ก็ยังใช้ได้ครับนะไปสู้สักครึ่งหนึ่งก็น่าจะโอเคไปครับเดินทางกันเลยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะวันนี้จะต้องเอาที่1กลับคืนมาให้ได้หรือว่าทำคะแนนให้มากกว่าเดิมนะครับเพื่อรักษาระยะนะครับแผนที่ที่เรามานั่นก็คือแผนที่ที่อยู่ด้านล่างครับตรงนี้ฮะนี่ครับนะตรงนี้เลยมาถึงก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปรับชมกันข้างในครับแบบนี้เลยมันเป็นทางเข้าถ้ำที่แต่ก่อนนั้นเข้าไม่ได้ครับแต่ตอนนี้เข้าได้แล้วแบบนี้เลยนะเฮ้ยโหลดไม่นานครับพอเข้ามาแล้วเนี่ยเพื่อนๆมันก็จะมีบรรยากาศของเหมือนกับสนามประลองอะครับให้เราได้รับชมกันนะนี่มีคนยืนเฝ้าประตูแบบนี้เลยนะก็ไม่มีอะไรมากนะครับเป็นฉากสวยๆและตรงนี้ก็จะมีคนนั่งรอและตรงนี้ก็คือจะมีอมิคินตัวใหม่นะทุกคนตัวนี้เป็นสายลาวาครับซึ่งในการต่อสู้เราเจอแน่นอนนะครับผมไปสู้มาแล้วนะครับ1ครั้งได้อันดับ1มาได้ไม่กี่วันนึงครับตอนนี้กลายเป็นอันดับ3แล้วนะครับตรงนี้เป็นลานฝึกครับพอผมสตรีมเพื่อนๆได้รับชมกันเฮ้ยดูดิมันเปลี่ยนตัวละครลงมาด้วยนะเฮ้ยนี่ไงครั้งที่แล้วมันยังไม่มีเจ้าตัวพวกนี้นะตอนที่ผมสตรีมอ่ะมันเป็นตัวอื่นนะครับแสดงว่ามันจะสลับกันมานะครับเป็นการทดสอบนะครับเหมือนกับด่านทดสอบพลังอ่ะเฮ้ยตัวนี้เท่ว่ะโหนี่น่าจะเป็นร่างสุดยอดของไอ้เจ้าบอสงูนะครับงูน้ําแน่ๆเลยนะมังกรน้ําอ่ะครับโหใหญ่มากนะครับตัวนี้สวยครับและตัวนี้ก็มันเป็นตัวใหม่นะทุกคนนะครับเนี่ยตัวนี้มันเป็นตัวใหม่นะไอ้ตัวสีน้ําตาลเนี่ยหันหลังให้เนี่ยนะครับหรือว่าเป็นตัววิวัฒนาการอะไรสักอย่างนะครับน่าจะเป็นวิวัฒนาการของไอ้เจ้าหมีหรือเปล่านี่ครับเราเดินตรงมาด้านในเลยนะครับทุกคนเพื่อทำการเปิดทดสอบหอคอยนี่ครับผมเรียกเป็นหอคอยแล้วกันนะเออเปิดครับแบบนี้เลยด้านแรกเนี่ยเราจะทำการต่อสู้กับนะครับอมิคินที่เป็นสายน้ำนะตรงนี้ครับเขาจะเขียนไว้เลยนะเป็นสัญลักษณ์ขึ้นครับเลเวล15ขึ้นไปนะครับถึงจะเข้ามาแบบนี้ได้นะครับสายน้ำเนี่ยเราสามารถเตรียมตัวได้เลยนะครับถ้าสายน้ำปุ๊บผมเอาเป็นสายฟ้าไปสู้นะครับนะตัวเดียวก็พอนะครับด่านแรกๆไม่มีอะไรนะครับนะด่านแรกๆเนี่ยผมคิดว่ายังไงก็ง่ายแหละเรามาขนาดนี้แล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะเตรียมธาตุไฟไปด้วยนะครับสำรองครับไปเริ่มสู้กันเลยเริ่มต้นด่านแรกครับนะเอาให้จังหน้าครับทุกคนมาทำเวลาให้ไวคิวให้เร็วที่สุดครับที่จะทำได้ครับไอ้ปืนมันยิงยังไงเนี่ยยิงครับเอ้ยให้รู้ไปดิอย่าบอกนะว่าแกจะจบแล้วนี่ครับเขาจะมีตัววิ่งมาแบบนี้เลยนะครับเฮ้ยปืนเรายิงทีเดียวไม่ตายนะครับอื้อหือปืนจะพังก็ต้องยอมครับเพราะว่าคลิปที่แล้วนั้นเราได้ทำการสร้างใหม่แล้วนะครับตัวอัพตัวโต๊ะคราฟครับอัปเกรดเรียบร้อยเราสร้างใหม่ได้ครับพังให้ช่างมันเลยเรียบร้อยครับผ่านด่านแรกไปแล้วเดี๋ยวไปลุยด่าน2ต่อด่าน2ยังเป็นสายน้ำอยู่ครับผมสู้ระยะไกลเริ่มเลยฮะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเพื่อนๆจะได้รับชมกันด้วยเลยฟึบเรียกมายิงครับยิงฮะปืนนี่ระยะมันยิงมั่วเลยนะทุกคนเสียดายอย่างเดียวครับมีตัวมาครับนี่ครับถ้ามีตัวมาเท่าไหร่จะดักยิงครับทีเดียวตายฮะแบบนี้เลยกดยิงค้างไว้เลยครับเพื่อความรวดเร็วนะครับเรียกว่าดักหน้ายิงกันเลยฮะมาเร็วๆเจ้าพวกเอาไม่กินทั้งหลายฉันจะต้องรีบนะครับในการข้ามขั้นไปให้ได้ยิงเรียบร้อยผ่านด่าน2ไปด้วยความรวดเร็วไปที่ด่าน3กันเลยฮะก็ยังเป็นอมิคินสายที่เป็นสายน้ำอยู่นะทุกคนเริ่มต้นเลยครับแต่น่าจะเป็นบอสนะการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่นะครับตัวนี้น่าจะเป็นบอสนะครับผมมาคือสู้กับเทียร์2อ่ะไหนมาแล้วฮะนี่ครับวิ่งมาเลยฮะเฮ้ยไอ้เจ้าหัวคู่นะครับนี่มันเป็นอมิคินเจ้าดิวี่นะครับผมที่วิวัฒนาการแล้วนะครับมันจะมี2หัวเรียบร้อยครับผ่านนะครับพอด่านที่4แล้วนะครับผมก็เป็นอมิคินสายน้ำกับสายดินนะทุกคนน้ำกับดินเนี่ย
ผมจะเอาน้ำจริงๆนะดินมันสู้กับดินเนี่ยมันจะชนะทางไฟฟ้านะครับแต่ว่าไม่เป็นไรน้ำเนี่ยมันก็ชนะทางไฟนะครับเดี๋ยวผมจะเอาตัวนี้ไปแล้วกันนะครับเอาตัวธาตุดินไปสู้ครับก็คือตัวเลเวลสูงสุดของเราตัวนี้ครับยืนยันฮะปึ๊บแล้วก็น่าจะเป็นตัวนี้ก็น่าจะเพียงพอนะครับแล้วก็ตัวสายน้ำไปนะครับตัวนี้ฮะปึ๊บไปต่อสู้เลยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาใช้โหปืนยุบไปครึ่งแล้วอ่ะนะครับสังกัดสู้ครั้งที่แล้วเอ้าเฮ้ยลืมปล่อยเอามิคินลงมาครับเติมยาด้วยฮะนี่ครับดูปืนมันยิงโง่มากแล้วทุกคนโอ้โหยิงแบบโง่ๆเลยปืนเนี่ยลืมว่ายืนบวกกันเลยครับมันไม่เกรงกลัวอะไรทั้งสิ้นครับนะยืนบวกกันเลยดีกว่านะครับผมเฮ้ยดูครับเอามิคินของเราก็ไม่มาช่วยด้วยนะมันทำให้เสียเวลารู้ไหมพวกแกนะครับนี่ครับแบบนี้เลยแหมเขาไปซิช่วยกันหน่อยนะเจ้าช่วยกันหน่อยนะครับเรียบร้อยผ่านอีกแล้วครับแม่เจ็บปวดเติมยาหน่อยครับต่อไปด่านที่5ครับก็เป็นธาตุดินนะทุกคนธาตุดินแบบนี้ใช้ธาตุไฟครับในการต่อสู้เดี๋ยวผมจะเอาตัวนี้ลงมาเลยครับผมนี่ใช้ธาตุไฟในการต่อสู้นะเริ่มกันเลยไปครับครั้งที่แล้วรู้สึกว่าผมจะไปด่านที่10นะทุกคนนะครับผมจะได้ด่านที่10นะครับเริ่มนะครับผมเริ่มเยอะฮะเจ้าแมวครับแต่ก็สู้ธาตุไฟไม่ได้อย่างที่บอกฮะธาตุไฟนี่ฟาดทีเดียวครับนะฟาดคือปล่อยพลังทีเดียวแตกเลยนะครับนี่ครับมากันเยอะครับแต่ไม่สามารถทำอะไรเราได้นะครับการต่อสู้เนี่ยนะครับได้ของรางวัลดีมากๆเลยนะแต่ก็ต้องแลกมาด้วยเขาเรียกว่าชุดพังอะไรเงี้ยนะครับเราเป็นเหมือนเหยื่อล่อนะทุกคนเนี่ยแบบนี้เลยนะครับเหมือนเหยื่อล่อให้กับอมิคินนะครับให้เขาโจมตีเราเป็นฝูงนะอย่าลืมฮิวเลือดด้วยนะทุกคนไม่งั้นเดี๋ยวจะตายเอานะครับเรียบร้อยผ่านอีกแล้วครับไปฮะต่อไปด่านที่6ครับด่านนี้เนี่ยเพื่อนๆสังเกตสัญลักษณ์ดูให้ดีนะครับเขาบอกว่าเลเวล25แล้วก็ใช้กายภาพนะครับกายภาพเนี่ยนะครับมันไม่มีผลกับธาตุใดนะทุกคนมันเป็นธาตุกลางๆอ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยฮะใช้ไฟในการต่อสู้นะครับโอ้เป็นคนนะกายภาพเป็นคนนะทุกคนเฮ้ยตัวใหม่ครับตัวใหม่ฮะจัดการครับนี่ครับเฮ้ยมาครับตัวใหม่ครับมันสามารถที่จะเรียกนะครับเอามิคินนะครับแบบต่างๆได้นะครับเรียบร้อยเฮ้ยเป็นคนนะทุกคนนะครับเป็นคนก็ตายไปแล้วครับต่อไปครับด่านที่7เป็นธาตุดินกับธาตุไฟเพราะฉะนั้นเอาธาตุไฟไปสู้นี่แหละครับนะไฟกับน้ำนะครับเริ่มเลยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับกินยาก่อนหมับเขาให้มายิงนะครับไหนอะเร็วๆๆๆมาเร็วๆครับผมนะเราต้องดูการต่อสู้แบบนี้นะครับผมยิงไปครับสบายๆเราจัดการได้หมดนะตัวเดียวเอาอยู่นะครับเพราะว่าอมิคินของเรานั้นวิวัฒนาการไปแล้วนะครับนะของเราเทียร์2ครับของเขาแค่เทียร์1นะครับของเราเทียร์2ของเขาเทียร์1ก็สู้เราไม่ได้หรอกครับปุ๊บเดียวตายครับผมเรียบร้อยผ่านไปอีก1ครับมาดูต่อไปครับเป็นน้ำกับไฟนะทุกคนเป็นน้ำกับไฟก็เราก็ยังใช้ไฟอยู่นะครับจริงๆเราใช้ตัวน้ำได้นะครับมีไหมตัวน้ำเรามีอมิคินตัวน้ำตัวนี้ครับเตรียมตัวเลยนะครับปึ๊บเราใช้น้ำดีกว่าทุกคนน้ำกับไฟเราใช้น้ำครับโหปืนแดงงานเข้าแล้วทุกคนปืนแดงครับผมธาตุน้ำเราก็จะมีดาเมจน้อยหน่อยนะทุกคนน้ำเจอน้ำก็จะไม่ค่อยมีอะไรนะครับเติมยาครับนะครับยานี่อย่าได้ไปงกเลยนะทุกคนถ้าเกิดตายขึ้นมานี่คะแนนน้อยครับนะยิงไหมครับยิงไปเลยเพื่อนยิงโอ้โหตายช้าครับนี่ครับสังเกตดูได้นะเฮ้ยตัวนี้แรงอุ้ยแรงทุกคนเกือบตายดีนะผ่านก่อนครับผมเกือบตายครับเกือบตายแล้วทุกคนนะครับโอ้โหเอ้าตายเลยด่านนี้ตายเลยครับผมตายนะนะครับผมตาย ไม่ทันระวังครับทุกคนขอโทษด้วยนะนะครับไม่ทันระวังฮะใช้เป็นอาวุธประชิดดีกว่านะครับ
แบบนี้เมื่อกี้เจอลาวาเข้าไปครับเติมเลยเต็มครับเริ่มใหม่โดยการเสียโอ้โห20เหรียญนะทุกคนต้องยอมครับนะต้องการที่1ครับมานะครับประมาทหน่อยเดียวครับเรียบร้อยเลยนะครับผมโอ้โหครั้งที่แล้วเนี่ยผมไปด่านถึงด่าน10เลยนะนะครับประมาทหน่อยเดียวเองนะครับผมงานนี้เฮ้ยๆนี่ครับต้องออกจากหูแรงฮะเจ้าตัวลาวา ถึงกับสำลักเลยทีเดียวฮะลาวาเป็นตัวใหม่นะทุกคนเฮ้ยมาอีกแล้วทุกคนมันโจมตีแรงจัดครับต้องระวังเลยนะครับผมเฮ้ยยาหมดงานเข้าแล้วครับเฮ้ยเฮ้ยไม่นะผ่านพอดีครับอันนี้ไม่ตายครับทุกคนเฮ้ยตายอีกแล้วอะตายหรือว่าเวลาหมดวะนะครับเวลาก็ยังไม่หมดนะครับตายเลยทุกคนโอ้โหนี่นะครับนะประมาทครับครั้งที่2ครับตายอีกแล้วเสียไป20เหรียญนะเดี๋ยวผมจะใช้20เหรียญครับคือเมื่อกี้ยามันหมดทุกคนนะครับยามันหมดครับไอ้มักเอามีคินตัวนี้ไม่แรงครับผมผมใช้ไฟสู้เลยแล้วกันนะครับนะใช้ไฟสู้เลยแล้วกันนะครับน้ำกับไฟเอาไฟฟ้าดีกว่าทุกคนเออเอาตัวธาตุไฟฟ้าดีกว่าครับโอ้โหเสียไปปกติไม่เสียสักเหรียญนะครับวันนี้เสีย40เหรียญแล้วไม่ได้ครับผมจะเอาที่1นะครับผมเพราะฉะนั้นต้องยืนยันครับ25เหรียญนะครับผมมาครับโอ้โหนะครับสู้ระยะประชิดแบบนี้อันตรายนะทุกคนนะครับเอ้ยเราต้องระวังครับแล้วตัวอมิคินของเราก็วิ่งล่อนไปเอ้ยมานะครับผมโอ้โหโดนครับจังหวะนี้โดนนะฮะนะครับต้องวิ่งครับต้องวิ่งเท่านั้นครับจังหวะดีๆฮะต้องคอยระวังครับอมิคินของเราแข็งแกร่งนะครับผมเฮ้ยโอ้โหโดนลาวาครับผมเฮ้ยเฮ้ยฟื้นฟูทันครับเฮ้ยอย่าให้เราตายถึงก็ตายนะครับผมไม่ได้นะอัดยาเข้าไปครับโอ้ยาจะหมดครับเรียบร้อยผ่านไปได้ทุกคนโอ้โหเกือบตายครับนะต่อไปธาตุน้ำครับทุกคนต่อเลยแล้วกันหมั่นไส้แล้วครับผมธาตุน้ำครับเฮ้ยเดี๋ยวตัวนี้ไม่เคยเห็นครับนี่มันเป็นเลเวลไหนอ่ะคืออย่างเท่ครับดูดิอย่างเท่เรียบร้อยตายไปครับผมนะตายไปสิชาร์จยาก่อนทุกคนนะครับชาร์จยาก่อนต่อไปครับด่าน10ครับนี่ผมมาถึงด่านนี้นะครับที่แล้วผมตายครับสู้เลยฮะนะครับไฟฟ้านี่แหละตายได้ยังไงครับอยากรู้ครับว่าด่านที่แล้วผมตายได้ยังไงนะอัดยาครับอัดยาไว้ก่อนฮะนี่ครับตายได้ยังไงครั้งที่แล้วไม่ผ่านนะครับไม่รู้ว่าตายได้ยังไงครับครั้งนี้ต้องมาลองดูครับอีกกันสักครั้งหนึ่งนะเผื่อเฮ้ยลาวามาจัดการมั่นนี่ครับโอ้ยเอาไม่กินของเราแรงเฮ้ยลืมยาวิ่งก่อนปึ๊บชาร์จยาโอ้โหเกือบตายแล้วทุกคนไม่ได้นะห้ามตายครับเดี๋ยวมันจะมีลาวาวิ่งมาอีกแน่ครับเจ้าตัวลาวาเนี่ยมันชอบวิ่งมาตอนที่เผลอเอ้ยเกือบตายยาครับยาเท่านั้นครับยาอยู่เป็นเป้านิ่งทุกคนวิ่งกันแล้วมันก็โจมตีเราคนเดียวเลยนะครับผมเฮ้ยถ้าผ่านไปได้คือโอเคเลยนะครับถ้าผ่านได้คือจบนะครับทุกคนชัวผ่านแล้ว 7,780 ครับผมอัดยาเดือดจัดนะเปลี่ยนเลยครับเอาไว้ไม่ได้แล้วทุกคนมันเสียเวลาเปลี่ยนตรงนี้แหละครับผมแล้วเอามีกินของเราหิวครับดีนะที่เราเตรียมมาครับผมนี่ฮะเฮ้ยเราลืมกินตรงนี้ครับเราลืมกินยาเสริมเลือดตรงนี้นะครับเบอร์รี่ครับเลือดเราจะมากขึ้นกว่าเดิมเออผมลืมแต่ไม่เป็นไรมาขนาดนี้แล้วนะครับแล้วเราต้องรักษาเอามีกินของเราด้วยนะเพราะว่าไอ้ตรงนี้สำคัญนะทุกคนนะครับให้อาหารให้เรียบร้อยครับเดี๋ยวมันหิวขึ้นมามันจะขี้เกียจนะครับเดี๋ยวไปดูด่านต่อไปกันเลยครับโคตรตื่นเต้นด่านนี้ด่าน11ครับเป็นด่านกายภาพนะครับกายภาพนี่ไฟฟ้าก็น่าจะสู้ได้นะทุกคนเดี๋ยวผมรักษาน้องเขาก่อนนะครับยาจะพอไหมเนี่ยไม่นึกเลยครับยาผมอาจจะไม่พอนะเสียเหรียญไปแล้วด้วยนะครับโอ้โหไฟฟ้าครับมับนี่เป็นตัวไฟฟ้าที่แรงที่สุดของเราแล้วนะครับไปอีกสักด่านก็ยังดีครับไปลุยกันเลยพร้อมแล้วครับด่านที่11นะครับ
ซึ่งผมไม่เคยผ่านเลยนะครับยังไม่เคยผ่านนะครับผมโอ้โหมาแล้วครับผมเจ้าตัวน่ารักครับน้องๆน่ารักแบบนี้มาเลยฮะมาเลยครับผมมาเป็นฝูงก็ไม่กลัวนะครับผมแบบนี้โอ้โหแต่ก็ตีไม่เท่าไหร่นะครับนะไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่ครับไม่เท่าไหร่ฮะโอ้โหนี่ครับชิวๆฮะแต่เราต้องสู้กับเวลาด้วยนะมีตาบ29วิครับนะเราจะไม่ใช้ยาโดยไม่จำเป็นนะทุกคนนะครับอัดไปก่อนครับอันนี้เยอะโอ้โหฝูงเบลเลอร์ฝูงเบลเลอร์ฝูงเบลเลอร์นะครับโอ้โหฝูงเบลเลอร์ครับ 9,000 แล้วเฮ้ย 90,000 ครับไม่ใช่ 9,000 ครับทึบทึบทึบผ่านครับผมงานนี้เกาะแตกหมดแล้วครับนี่ฮะเพื่อนๆดูครับผมเมื่อเกาะเราแตกเนี่ยเราไม่ได้เตรียมชุดมาสิงานนี้ครับงานเข้าแล้วนะครับถึงไหนถึงนั่นนะทุกคนคะแนนตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ดูก่อนได้ไหมดูได้ด้วยดูได้เอ้ามันยังไม่นับเกรดครับคะแนนที่1ก่อนเข้ามาเนี่ยมันอยู่ที่7หน่วย10 100,000 70,000 นะครับแต่เราละ 90,000 แล้วเพราะฉะนั้นเราจะสู้ไปให้ถึงที่สุดนะกายภาพอีก1ครั้งครับเลเวล12สมรภูมินักจับนะครับสมรภูมินักจับมันคืออะไรวะลุยเลยละกันนักจงนักอ๋อไอ้เจ้าตัวนี้คนครับผมฟันนะเฮ้ยไฟครับผมมันปึ๊บฟันอย่างเดียวครับฟันอย่างเดียวฮะเฮ้ยๆจะตายเติมยาครับไม่เท่าไหร่หรอกครับผมอย่างเงี้ยไม่เท่าไหร่หรอกครับเฮ้ยเจ็บๆๆเจ็บเหมือนกันเจ็บเหมือนกันเฮ้ยเจ็บเหมือนกันเพื่อนโดนยิงครับต้องวิ่งก่อนเฮ้ยเกือบประมาทอย่ากวดมาครับเฮ้ยโอ้โหโอ้ยเจ็บเหลือไปแล้วฮะยังไงครับชัวฟันแกมันยิงเพื่อนฉันได้ยังไงมันปล่อยจะตายแล้วปึ๊บเรียบร้อยผ่านครับผม102ครับโหโคตรตื่นเต้นที่เราเจ็บหนักเพราะว่าเกราะแตกครับผมงานนี้ไม่ได้ครับนะอย่าให้เสียชื่อแล้วผมเอาไม่คินคนไทยเราไปถึงนี่นะฮะเลเวล13ครับรวมเลยฮะงานนี้กายภาพไฟน้ำเราก็ยังใช้ไฟฟ้าอยู่นะครับไอตัวไฟฟ้านี่ทำงานดีเหลือเกินลุยต่อครับเฮ้ยเดี๋ยวก่อนจะลุยฮะเอายามารวมกันก่อนทุกคนให้ได้20ก่อนฮะไปครับลุยสร้างสถิติใหม่เพื่อจำการครองโลกมาแล้วครับผมมาแล้วครับนะเราไม่ต้องวิ่งให้เขาโจมตีก็ได้นะแต่ว่าเราพยายามทำตัวครับให้อยู่ในรัศมีนะเพราะว่าของเรานั้นโจมตีเป็นกลุ่มครับแบบนี้เลยเฮ้ยโอ้โหโดนจะตายทันไหมทันอยู่ครับทันอยู่ฮะต้องวิ่งเลยครับผมงานนี้ฮะรีเลือดก่อนครับหืออย่าบอกนะว่าจบแล้วโหมันจบแล้วใช่ไหมมันจบแล้วก็กดสิครับตายโอเคฮะทำให้ดูประมาณนี้ครับถ้าสู้ต่ออีกเนี่ย30เหรียญเลยนะนะครับคือ20 25และ30เหรียญที่เราต้องเสียไปตอนนี้เลเวล13นะครับที่ผมตายไปเมื่อกี้ครับโอ้ประมาทไปหน่อยนะครับ ประมาทไปหน่อยครับเดี๋ยวเราจะออกไปดูกันสิว่าจะมีคะแนนนำเป็นกระดานผู้นำไหมโอ้โหสัก18นาทีเฮ้ยออกยังไงอ๋อไม่ได้ออกตรงนี้ครับผมเพ้อเจ้อเองนะตรงนี้น่าจะมีทางวาร์ปไปที่อื่นในอนาคตนะทุกคนกดเข้าไปครับตรงนี้ฮะเขาจะมีคำว่าสิ้นสุดครับตรงนี้ฮะนะกดเข้าไปเลยสิ้นสุดครับไม่ไหวแล้วนะครับเรานำแค่นี้ก่อนนี่คะแนนของเรานำไปด้วยนี่ครับที่1ครับผม 126,871 นะครับนะครับผมไปยังดิสบอร์ดครับมันยังไม่ทำให้เลยมันยังไม่รีช่างมันครับนะเรากดออกไปเลยครับนะเอาออกทางไหนอะวิ่งออกเหรอโอ้เมื่อกดเสร็จสิ้นแล้วเราก็วิ่งออกครับเกาะพังเลยฮะงานนี้ต้องไปฟาร์มเกาะใหม่อีกแล้วนะครับผมเฮ้ยออกสิเนี่ยเนี่ยนะออกได้แล้วนะเมื่อเรากดเสร็จสิ้นครับแม่หยุกยานี่หมดแล้วเจ้าตัวนี้มันร้ายนะก็มาตีตรงนี้มันเขี้ยวนะทุกคนแหมเอ้าผิดทางต้องไปทางนู้นครับอาไม่คินของเราก็เหนื่อยล้านะเพื่อนๆสามารถดูเป็นไกด์ไลน์ได้เลยนะว่าใช้ตัวไหนสู้ยังไงและวิธีการสู้แบบไหนนะครับจะได้คะแนนดีๆแบบนี้นะนะครับก็มาบอกเทคนิคการสู้อะไรต้นอะไรนะครับขออย่างเดียวอย่าประมาทยาเยอะๆนะครับนี่ถ้าผมมีเกราะมาอีกนะผมไม่ยอมนะบอกเลยผมไม่ยอมนะครับยังมีโอกาสทำคะแนนได้อีกครับนะเอาเสียงกบร้องขึ้นทางไหนไปบ้านเราดีกว่าครับน้อยใจแล้วนะครับผมเอ้ยไอ้พวกนี้ก็กินเก่งจริงๆนะครับผมอ้าวยังไม่เสร็จอีกนะครับ
อ่ะโอเคครับผมสำหรับวันนี้เพื่อนๆก็คงจะสนุกสนานกันนะมาเช็คถ้วยกันดูอีกทีครับว่าผมจะได้อันดับเท่าไหร่นี่คืออันดับ1มันที่เรียบร้อยครับคะแนนนำผ่านไปนะครับมาเขาบอกว่าเหลือเวลาจะสิ้นสุดเนี่ยอีก1วันก็3ชั่วโมงนะก็มารอลุ้นกันครับว่าจะมีคนนั้นแซงผมขึ้นมาหรือเปล่านะรางวัลที่1ที่จะได้นะครับนี่ฮะจะได้ไข่อะไรก็ไม่รู้นะครับไข่ครับไข่แบบไข่แชมเปี้ยนน่ะแล้วก็เหรียญเพิ่มที่20นะครับที่เราใช้เมื่อกี้แล้วก็ตรงนี้ครับได้มาแล้วก็ตรงนี้ด้วยนะครับซึ่งนะครับเขาจะแบ่งเป็นดิวิชั่นครับนะนี่ครับดิวิชั่นปัจจุบันของเราก็คือ IV นะครับเอ้ยดิวิชั่นปัจจุบันของเราอยู่แค่ขั้นต้นนะทุกคนแค่นี้ดิวิชั่น V ของรางวัลเนี่ยห่วยมากเลยนะก็คือมีเหรียญอัพเนี่ยเหรียญเดียวแต่ดิวิชั่นถัดไปครับ2เหรียญน่ะโอ้โหแล้วเมื่อไหร่ผมจะมีเหรียญไปอัปเกรดวันนี้นะครับโอ้โหให้ตายเถอะอ่ะก็ต้องสู้กันหน่อยครับไม่มีเหรียญก็ไม่มีอะไรไปอัปเกรดนะทุกคนนะครับไม่มีอะไรไปอัปเกรดบ้านของเรานะตรงเนี้ยเนี่ยมันใช้เหรียญ5เหรียญเนี่ยเลเวลถัดไปเนี่ยผมต้องใช้แล้วไงพอไม่ใช้มันก็ไม่มีเป็นล่ะเพราะฉะนั้นเราต้องสู้กันต่อไปครับนะอันดับ1มาแล้วนะครับตอนนี้เอาไว้เจอกันใหม่นะครับคลิปหน้ากับความสนุกแบบนี้นะครับผมในเกมเอามิคินสไวเวอร์บ๊ายบายสวัสดีครับผม